เจนซีรีพอตเตอร์วันนี้ไปที่วัดอนุเขตตารามอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะที่นั่นมีความร่วมมือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผ่านหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา3เดือนติดตามกับนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะอยากเรียนให้จบสูงๆครับและอยากหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ได้บ่อยากให้เพิ่นยากลำบากครับนี่เป็นอีกความรู้สึกของเยาวชนที่ร่วมบรรพชาในความดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต4เพื่อเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา3เดือนที่วัดอนุเขตตารามอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตคือเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำความดีได้นะแต่เพียงว่าในช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งเขาอาจจะมีเหตุปัจจัยทำให้ไปกระทำความผิดอาจจะขาดสติความพลาดพลาดพังเผลอสติไปตลอดระยะเวลา3เดือนเยาวชนจะได้เรียนรู้หลักธรรมใน4แนวทางประกอบด้วยการใช้ชีวิตประจำวันการศึกษาธรรมะและวัฒนธรรมประเพณีการศึกษารวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมและอยากหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ได้บ่อยากให้เพิ่นยากลำบากครับอยากสร้างบ้านให้เพิ่นสักหลังนึงให้เพิ่นอยู่ได้สบายก็อยากปรับตัวเจ้าของให้มันดีขึ้นเหมือนเก่าครับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ที่ได้รับการประเมินคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและหลังจากครบกำหนดตามเวลาจะมีการติดตามประเมินผลซึ่งที่ผ่านมาพบว่าสามารถปรับตัวและเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยเรื่องของการใช้ธรรมะเข้ามาขัดเกลาตัวจิตใจเยาวชนนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยวิถีการเอาปรับประยุกต์เกี่ยวกับพุทธศาสนาครับไปใช้ได้รวมทั้งพระอาจารย์ก็จะมีห้องเรียนตารางเรียนความรับผิดชอบสอดแทรกเข้าไประหว่างที่มาอยู่ที่วัดได้ก็มองว่าเขาน่าจะปรับตัวได้วันนี้สิ่งที่พระอาจารย์คืนให้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่กล่อมกล่าววิญญาณเขาเพื่อใช้ชีวิตในอนาคตที่เหลือเพราะนั้นคุณธรรมที่ให้เขาไปคือภูมิคุ้มกันที่เขาจะใช้ชีวิตอีก 50-60 ปีที่เหลืออาจารย์เชื่ออย่างนั้นการมีส่วนร่วมดูแลพร้อมเปิดโอกาสในการเรียนรู้เรื่องราวที่ผ่านมาของเด็กเยาวชนร่วมกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พร้อมเปิดใจและรับฟังจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของเด็กและเยาวชนสู่การเป็นทรัพยากรที่สำคัญของสังคมนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รายงาน